สวัสดีตอนเย็นกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โอ๊คขับสาขาจรัญนี่ทำไรอ่ะก็ค่าเชื้อค่าเชื้ออีกแล้วเหรอใช่ก็รถที่มันทำทุกคันก็จะทำอ๋อทุกคันใช่ไหมค่าเชื้อทุกคันใช่ไหมใช่ก็คือมันเป็นการป้องกันตัวเองแล้วลูกค้าด้วยเนาะลูกค้ามาเปลี่ยนโชคใช่ไหมหรือว่าเปลี่ยนโชคก็ต้องล้อเลยเนี่ยเราก็ต้องพ่นก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไปย่ำอะไรมาไงใช่ย่ำวันนี้ผสมแบ็กซี่ด้วยปะแว็กเหมือนแบบทาขอบยางอะไรอย่างเงี้ยเลยพ่นไปแล้วเดี๋ยวเหลือพ่นแล้วหลังเลิกงานอ่ะจะพ่นก่อนปิดเนาะทั้งในห้องรับรองแล้วก็ตามหมวกพวกที่มีสัมผัสพวกราวบันไดก่อนประตูปลั๊กไฟอะไรพวกนี้ครับห้องน้ำที่สำคัญห้องน้ำพ่นก่อนปิดร้านนะพ่นก่อนร้านพ่นเสร็จแล้วก็ปิดร้านไว้มันก็อบอยู่ในนั้นตอนเช้าแจ้งก่อนนะตอนนี้ร้านก็ยังเปิดทำการปกติแต่ว่าเวลาเดิมปะเวลาเดิมครับเป็น10 โมงถึง 1 ทุ่มแต่ว่าผมขอนัดเป็นทีละคันนะครับโทรมาเบอร์หน้าเพจก่อนจะได้ไม่มาไม่แออัดไม่อยู่กันเยอะถ้าอยู่กันเยอะผมจะแยกโต๊ะให้ห่างกันประมาณสัก3-4 เมตรนะครับอาจจะนั่งห้องแอร์ส่วนหนึ่งพี่ผู้ชายก็จะอยู่ข้างนอกหรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปพี่โอ๊คเขาอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่โอ๊คดีกว่าว่าเราทางเรามีมาตรการยังไงหรือว่าจะทัศนคติของโอ๊คขับมันเป็นยังไงสำหรับการป้องกันในโลกนี้เนาะเดี๋ยวก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ไปหาโอ๊คอะไรก็ได้แต่พี่เดินทางขึ้นไปเอ้ยไม่เอาดิพี่ต้องไปด้วยดิสวัสดีคุณสุรจิตนะครับเนี่ยคนค่าเชื้อหมดใช่เดี๋ยวเราไปคุยกับโอ๊คดีกว่าเนาะคุยกับผมตอนนี้ไม่รู้จะคุยอะไรนะครับขึ้นบันไดก่อนขึ้นไปหาเขาต้องทำไงสิเลยครับล้างมือหลุดอะไรแล้วพูดไม่พออีกแล้วจะบอกว่าที่ฉีดตัวจะบอกว่ามันไม่อันตรายโดนผิวหนังได้สูดดมได้แต่ดมไม่ใกล้ก็แสบเหมือนกันธรรมดาแอลกอฮอล์เนี่ยก่อนที่จะไปหาเขาทุกครั้งก็ต้องอย่างนี้นะจริงๆพี่โอเขาต้องจะสร้างแบบห้องแบบตู้กระจกไว้อบๆพวกนี้โดยเฉพาะนะเอาแล้วไม่เอาออกอ่ะปัดเราไปคุยโยดีกว่าเอาปัดแบงค์อาจจะแบบตาลายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันใดมันชันวันนี้เงินเดินออกจะลงดีป่าววะไม่รู้ดิก็รอลุ้นเลยเยอะกว่าจ่ายเยอะหน้ามืดเนี่ยลูกพี่บอกไม่มีตังค์อยู่ร้อนเหลือเกินอันนี้ก็เป็นบริเวณชั้น2นะครับโซนนี้เนี่ยทุกคนเข้ามาได้ไหมพี่ดีบนเนี้ยหรือว่าต้องแจ้งสตาฟก่อนถ้าเกิดแบบมีความประสงค์ขึ้นมาดูอยากจะดูก็แจ้งก่อนแล้วเปิดให้นี่ก่อนก็ห้องเขานี่เดี๋ยวก็จะมีโอ้ขับคนสะอาดน่าจะหมดไปกับแอลกอฮอล์เยอะมากนะหมดไปเป็นหมื่นนะ อุ้ยมีสตาร์บัคด้วยอ่ะไปคุยกับเขาดีกว่าหน้ามุ่ยจ่ายเยอะลูกพี่จ่ายเยอะพี่โอ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับพี่ทีไปเลยเอาพี่ทีอยู่ฝั่งนู้นก็ได้ปะดูดิของเล่นเยอะเลยอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ดิมีคนเข้ามาดูมีครับมีครับร้อยดิจิตครับหันไปคุยกับเขาดีกว่าเรื่องโควิดอะไรช่วงนี้มันสถานการณ์มันเป็นยังไงเอ๊ะทัศนคติของพี่โอเขาเป็นยังไงเราควรจะกลัวแค่ไหนระวังตัวอะไรกันยังไงป้องกันยังไงนะครับแล้วเราจะดำเนินชีวิตในแบบของเรายังไงเนาะให้พี่โอพูดดีกว่าเนาะได้ครับสถานการณ์โควิดนะเป็นสถานการณ์ที่เหี้ยจริงๆแพงเล
ก็อย่างก็นะมันไม่ได้เป็นแค่เราไม่ได้เป็นแค่ประเทศเรามันก็เป็นกันทั่วโลกนะครับมันก็เหมือนเป็นถ้าภาษาฝรั่งเขาก็เรียกเวกับคองกลับให้เขาให้เรากลับมาใช้ชีวิตแบบว่าให้รู้ว่าเราควรจะอยู่แบบไหนบางทีคนเราอาจจะใช้โลกนี้แบบว่าทรัพยากรของโลกหรืออะไรแบบปลาใหญ่กินปลาน้อยสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยนะเราก็จริงๆแล้วตอนนี้มันก็มาจากอู่ฮั่นมาจากแมนเมดอเมริกาเป็นคนติดเชื้อนี้มาปล่อยที่นู่นมันก็เป็นนานาจิตตังนะครับเรื่องโลกนี้แต่ว่ามันก็เหมือนเมคอัพคอร์ที่ฝรั่งเรียกว่าเออให้เราตื่นตัวว่าหลังจากโลกนี้ไปแล้วนะครับเราต้องอยู่ใช้ชีวิตกันแบบยังไงหรือว่าเราต้องมองโลกใบนี้ให้มันดูแลโลกให้มันมากขึ้นนะครับมันจะได้ไม่มีโรคอืมครับนะมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่แบบว่าที่เราควรจะระมัดระวังหลังจากนี้เรื่องกินร้อนช้อนกลางอะไรเงี้ยสุขอนามัยอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องสะอาดนิดนึงต่อไปนี้ครับนะมันก็นั่นส่วนจะปิดเมืองไหมผมว่าณวันนี้ถ้ายอดไม่ลงเนี่ยผมว่ารัฐบาลน่าจะประกาศเคอร์ฟิวในระยะเวลาไม่ไกลจากนี้น่าจะวัน2วันแล้วพรกฉุกเฉินพรกฉุกเฉินใช้ครั้งแรกวันที่29หรือไม่รู้ครับใช่ป่ะวะไม่ใช่หรือวะ26เนี่ยวันนี้มันจะครบอาทิตย์แล้วผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้ายอดไม่ลงเนี่ยผมว่าเขาเคอร์ฟิวแน่แต่ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพี่เพิ่มขึ้นป่ะเพิ่มครับนี่1,600กว่าแล้วไม่ใช่มันเพิ่มมันต้องตอนนี้มันดูยอดรายวันอืแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่งก็มาจากสนามมวยซะเยอะแต่ช่างมันเลยพูดอดีตนะครับมันก็ไม่มีใครตั้งใจหรอกใช่ครับก็คนที่ติดก็เราเป็นกำลังใจให้นะครับหายเร็วๆหายเร็วๆคนที่ยังไม่ติดก็ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยนะครับก็พยายามอย่าออกไปไหนแย่ๆอย่าเจอคนที่ไม่รู้จักเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเจอคนรู้จักถ้าจำเป็นต้องออกหรือคนที่ต้องทำงานนอกบ้านก็ใส่หน้ากากนะครับพูดถึงหน้ากากก็เดี๋ยวกลับมาพูดเรื่องหน้ากากใหม่ทีนึงอย่างเงี้ยที่ขาดแคลนนะครับแล้วก็เราก็อยู่กันแบบล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยคุณพวกคุณน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะเขาพูดทุกสื่ออยู่แล้วนะตอนนี้แต่สำคัญที่สุดก็คือต้องเสพสื่ออย่างมีสตินะครับอันนี้สำคัญเสพสื่ออย่างมีสตินะครับมันข่าวปลอมก็เยอะอะไรเงี้ยคุณไปนั่งตอนนี้ทุกคนก็อยู่บ้านกันถนนก็โล่งนะครับครับไม่มีอะไรทำมากกว่าแต่ Facebook นะครับมันมีเป็น108,900เลยนะครับแต่วันนี้ก็เงียบเราไปหน่อยเพราะมีทีมแพทขึ้นมานะครับทีมแพทครับสิ่งทีมแพทครับเดี๋ยวแต่ตักตา2,500เยี่ยมพวกมึงนี่ไอ้เหี้ยมีรักแค่เดี๋ยวนี้นั่นนี่ผมอยู่ทีมแพทก็บอกเป็น4ทีมแพทก็บอกผมอยู่ทีมแพทแต่ทีมแพทบีลาแพทแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็ถ้าต้องออกไปก็เจอคนก็อยู่กันห่างๆหน่อยนะครับอยู่กันห่างๆหน่อยก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้ผมว่าผมไม่ต้องพูดมาเยอะส่วนร้านโน้ตขับก็ยังเปิดเหมือนเดิมนะครับเปิดทำการเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามจะระมัดระวังคือลูกค้าที่เข้ามาก็อยากจะให้เข้ามาเป็นappointmentคือโทรมาก่อนนะครับโทรมาก่อนตอนนี้รถไม่ติดนะครับรถไม่ติดโทรมาก่อนแล้วก็จะได้นัดวันคุณจะได้ไม่ต้องมายืนรอหรือนั่งรอแล้วก็ชนกับลูกค้าคนอื่นจะได้ไม่ต้องเจอใครก็คือลูกค้าคนนึงกลับผมจะแพลนไว้ว่าคราวนี้เสร็จปุ๊บก็กลับแล้วคุณก็มาอยู่คนเดียวของคุณเป็นลูกค้ามันเหมือนแบบ VIP อ่ะผมว่าชีวิตพวกคุณเป็นแบบ VIP คือ1-1ลูกค้าแบบต่อคนไม่ต้องมานั่งรอกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีวอล์กอินมาอย่างเมื่อเสาร์ที่แล้วมันเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยปุ๊บเนี่ยออฟฟิศผมมันเล็กแล้วมันที่เป็นห้องแอร์แล้วทุกคนก็ร้อนผมก็เข้าใจว่าทุกคนมันร้อนนะครับอากาศร้อนนะครับก็หวังว่าอากาศนี้ก็จะช่วยฆ่าโควิดไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอมันมากันเยอะๆติดๆกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สะดวกนะครับมันจะไม่ปลอดภัยนะครับผมก็เป็นห่วงสุขภาพของตัวผมเองด้วยของลูกค้าด้วยของทีมงานผมด้วยนะครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ว่าเออโทรมาก่อนละกันจะเข้ามาซื้ออะไรก็โทรมาก่อนแต่ว่าถ้ามาซื้ออะไรส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาถ้าจะเข้ามาซื้อแล้วกลับเลยแต่ถ้าเราติดตั้งด้วยก็ขอเป็นนัดมาให้ผมล่วงหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้เราไม่ติดนะครับไปไหนมาไหนก็สะดวกนะครับแต่ว่าก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปนะครับส่วนก็สั่งอะไรนะสั่งแกร็บใช่ไหมครับทุกวันนี้แกร็บนี่ผมว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้นะครับหรือแกร็บก็ตามนะครับโดยเฉพาะแกร็บหรือมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งส่งของด้วยเยอะมากมายนะบนถนนนะครับ
ผมว่าคุณไม่ต้องใส่หรอกครับหน้ากากนะครับไม่ใส่นะครับผมเห็นบางคนขี่แล้วคุณไม่ต้องใส่หรอกหน้ากากเปลืองนะให้คนมีชีวิตอยู่ก็ใส่นะครับเพราะมึงขี่อย่างเงี้ยแม่งมึงไม่ตายเพราะโควิดหรอกมึงตายเพราะมึงขี่อ่ะไอ้เหี้ยโอ้ขี่กันหน้ากลัวชิบหายผ่าไฟดงไฟแดงกันโอ้โหผมงงเลยอะไรของมึงเนี่ยก็กลัวลูกค้าหิวป่ะพี่กดยกเลิกอะไรเงี้ยพี่มันใส่หน้ากากด้วยมึงไม่ใส่หน้ากากหรอกมึงเก็บหน้ากากให้คนที่เขาอยู่บ้านแล้วต้องออกไปจำเป็นอ่ะเพราะมึงไม่ตายหรอกเพราะโควิดมึงตายเพราะหน้ากากมึงไม่ตายหรอกเพราะโควิดมึงตายมันจะโดนชนนะขี่กันให้เรามาระวังหน่อยครับตอนนี้มอเตอร์ไซค์เขาขี่กันเยอะนะครับเพราะว่ามันก็มีแต่มอเตอร์ไซค์มีแบบรถพวกนี้ที่วิ่งนะครับก็อยากจะขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าขี่กันให้ปลอดภัยแล้วก็คนที่ใช้รถก็ระวังมอเตอร์ไซค์กันนิดนึงผมขับมาตอนคืนเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ลงจากรถนะครับแต่ถามว่าผมออกไหมผมต้องยอมรับผมออกพอไปทำอะไรผมออกไปวนรถวนบนทางด่วนหรือวนแถวบ้านแล้วก็เอาเข้าบ้านเลยผมไม่ได้จอดไหนจอดเต็มที่คือเติมน้ำมันนะครับแล้วคุยกับเด็กน้ำปั๊มน้ำมันแค่นั้นเองแล้วก็เข้าบ้านเลยนะครับก็ที่จำเป็นจะต้องออกเอารถออกเพราะว่าถ้าไม่ออกเนี่ยแบตผมตายกับยางผมตายแน่นะครับซึ่งผมไม่มีตังค์ที่จะซื้อแบตเตอรี่แล้วนะครับมันหลายคันนะครับผมเลยจำเป็นต้องออกมาวิ่งมันบ้างนะครับไม่งั้นยางก็จะตายเพราะยางผมเจ๊งไปหลายเส้นแล้วเพราะรถผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะออกไปวนแค่นี้จอดจนพังจอดจนพังใช่ครับบางคันวิ่งไป50-100โลเองแม่งแตกในแตกรายงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเราก็เข็ดแล้วก็คือตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็เราจะออกไปขับแต่ปกติผมก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วโดยชีวิตประจำวันผมนะครับตอนคืนก็จะไปวนๆแล้วกลับบ้านเลยไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วผมไม่ค่อยได้คือวอมันบ้างให้ล้อมันหมุนบ้างจะสตาร์ทอย่างเดียวก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าสตาร์ทอย่างเดียวหัวเทียมจะบอดนะครับลมมันไม่ผ่านแล้วก็แบตต้องวิ่งนะครับเพราะว่าพอจ่ายปุ๊บเนี่ยแต่รอบมันไม่ขึ้นตอนสตาร์ทปุ๊บเนี่ยน้ำมันมาราคานี้เราไม่ใช้รอบเลยเราจอดทิ้งเราวอมไม่เฉยกับที่เนี่ยรอบเนี่ยมันไม่ได้เผาผ่านน้ำมันหัวเทียนไม่ได้ใช้กำลังรอบที่เราไม่ใช้กับหัวเทียนที่สปาร์คที่มันจ่ายมาน้ำมันก็ไม่เกาะที่หัวเทียนนะครับสักพักนึงถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะเริ่มหัวเทียนจะเริ่มจับขมเหลาเยอะเพราะการที่เราไม่ใช้รอบสูงๆเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรเผาไหม้เลยมันแค่สปาร์คเฉยๆแต่นี้ก็ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนออกจากบ้านนะอะไรเงี้ยแค่ว่าแบบถ้าใครเป็นรถซิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนในนี้ก็น่าจะออกไปบ้างแล้วก็ไปซื้อข้าวอ่ะนะอย่างน้อยต้องไปซื้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็โอเคแต่ผมไม่ได้ซื้ออะไรอันนั้นท่านไหนแม่บ้านก็เป็นคนผมมีแม่บ้านเขาเป็นคนจัดการให้ผมเลยต้องออกกลางคืนอย่างเงี้ยนี่ส่วนผมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็โอขับก็ยังเปิดเหมือนเดิมนะครับมาตรการป้องกันเรามีอะไรไหมพี่มาตรการป้องกันเหรอก็ลูกค้าเข้ามาเราก็พยายามจะทำความสะอาดรถก่อนนะครับก่อนที่เราจะแตะรถลูกค้าทุกคันจะมือเปิดจะมีอะไรอะไรเงี้ยเราก็ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะครับแล้วพอทำเสร็จเราก็พ่นแอลกอฮอล์ให้ท่านให้ลูกค้าเพิ่งแบบมั่นใจว่าช่างเราเนี่ยไม่ได้ไปเอาโรคไปติดหรือโรคไปทิ้งไว้บนพาหนะของคุณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะช่างของเราบ้านใกล้มากที่ผมยังเปิดอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าช่างผมเนี่ยคนหนึ่งห่างกันอยู่ประมาณ3ซอยอีกคนนึงอยู่ในซอยเดียวกันอีกคนนี้แม่งเหี้ยถ้าจะนอนในอู่อะไรเงี้ยก็เลยเปิดได้แต่สาขาราวินทา77คูบอนซอย6นี่ก็มาเป็นออฟฟิศเหมือนกันนะครับออฟฟิศยังเปิดอยู่แต่เฉพาะออฟฟิศเท่านั้นก็มีแล้วโทรไปหาเลขาผมคนน่าจะหลายคนน่าจะมีเบอร์ไม่มีเบอร์ก็โทรหาผมนะครับถ้าจะเข้าสาขานู้นไปเช็คไปอะไรเขาก็จะมีช่างสแตนบายเขาก็อยู่บ้านอยู่แถวนั้นอยู่แล้วว่าถ้าคุณจะเข้ามาช่างเขาจะขับเข้ามาให้นะครับแต่ถ้าคุณไม่สบายใจจริงๆแล้วคุณอยากใส่โชว์แต่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นภาระออกไปเนี่ยเดี๋ยวสังคมจะรังเกียจเดี๋ยวจะโดนวิจารณ์วิจารณ์ว่าแบบแม่งเขาให้อยู่บ้านมึงจะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับถ้าแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงว่างของคุณอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นช่วงว่างของคุณ work from home ถ้าคุณกลัวหรือแล้วก็กลัวว่าจะมาติดเชื้อหรืออะไรเงี้ยครับทางเราก็จะไปรับรถคุณมาให้นะครับเราคงไม่สามารถที่จะสไลด์ได้นะครับเพราะถ้าสไลด์ไปกับค่าสไลด์น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งของค่าโชว์ก่อนนะครับนะครับเราก็จะไปรับรถคุณมาจากบ้านนะครับแล้วก็มาใส่ให้แล้วระหว่างใส่ให้เราก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูคุณจะดูก็บอกนะครับเราจะได้ถ่ายวิดีโอให้คุณดูนะครับจะได้ FaceTime กันดูนะครับดูเป็นระยะนะคงจะดู2ชั่วโมงไปแล้วแบตจะหมดซะก่อนนะครับแล้วก็จะให้ถ่ายให้ดูเป็นระยะนะครับคุณจะได้สบายใจแล้วก็ขับไปส่งรถคุณที่บ้านแล้วก่อนตอนลงก็จะพ่นน้ำยาค่าเชื้อให้แอลกอฮอล์ให้อีกรอบหนึ่งนะครับคุณจะได้ไม่ต้องเจอส่วนผมก็จะทิ้งบินไว้ในรถคุณมีหน้าที่โอนเข้ามาอย่างเดียวนะค
งินเข้าปุ๊บผมก็กลับบ้านกลับบ้านผมก็ไม่ต้องเจอหน้าผมเลยนะครับเรามีอะไรเราเฟซไทม์กันนี่ในกรณีที่ไม่สบายใจตอนแรกนโยบายคืออะไรวะตอนแรกนโยบายคือขับท่านไม่มาเราไปหาคือผมจะไปใส่ให้คุณที่บ้านแต่ผมก็เกรงว่าเดี๋ยวคุณจะคิดว่าพวกผมเนี่ยเอาเชื้อไปแพร่คุณดีแล้วเราก็ออกจากบ้านแล้วอะไรอย่างนี้เลยไม่สบายใจอย่างนี้สบายใจสุดผมว่าคือคุณได้อยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรเลยคุณอยู่บ้านนะครับคุณอยู่บ้านแล้วก็เฟซไทม์คุยกับผมโดยที่ผมไปรับรถคุณเรามีบริการนี้ให้เฉพาะช่วงนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเราก็อยากจะเอื้อเฟื้อผมเป็นคนขายงานผมเป็นคนขายบริการเลยเป็นงานบริการเพราะฉะนั้นผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเอื้อเฟื้อไปพี่น้องอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พยายามจะหาอะไรมาลดราคาให้นะครับจัดพิเศษให้แต่คือทุกวันนี้ลูกค้าผมก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังมีคนเข้ามาใส่โชว์ของสกูก็ยังขายกันเรื่อยๆของแต่งอย่างอื่นก็ยังมีคนโทรถามเรื่อยๆนะครับพี่ครับแล้วอย่างของที่มันขาดอยู่สต็อกในช่วงนี้มันจะเข้ามาเมื่อไหร่ครับพี่คือตอนนี้นะครับของที่ขาดมีคนถามมาเยอะมากของที่ขาดอยู่เช่นโชคใช่ไหมโชคพวกรอคือโชคเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเหตุสุดวิสัยนะครับตอนนี้มาเลเขาปิดประเทศเขาปิดยันวันที่12เดือนหน้าเพราะฉะนั้นผมการขนส่งมันไม่มีเกิดขึ้นผมไม่สามารถทำอะไรได้จริงยกเว้นกล่าวเขามาขอโทษแต่ว่ามันก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ประเทศเรามันเป็นทั่วโลกแล้วแต่ละประเทศความหนักหนาของที่เขาเจอกับโรคนี้ก็ไม่เท่าเทียมกันนะครับอย่างเราตอนแรก40กว่าคนไปมาตอนนี้พันกว่าแล้วนะครับมันก็40กว่าคนอยู่มานานมากเลยนะครับทำให้เราจนเราตายใจไปจริงๆแล้วอ่ะเราตายใจไปว่าเรามีแค่40กว่าคนเสียชีวิตแค่คนเดียวตอนนั้นน่ะใช่มั้ยฮะเราก็ตายใจไปเยอะนะครับทำให้การมีการยังจัดงานรื่นเริงต่างๆยังไม่ปิดเมืองเหมือนคนอื่นเขามันก็เข้าใจนะครับเข้าใจทุกๆฝ่ายนะครับฝ่ายบริหารประเทศเขาก็มองว่ามันตอนนั้นมันก็ไม่เยอะมันก็ไม่เยอะจริงรวมทั้งทุกคนน่ะผมว่าอย่าไปโทษใครเลยทุกคนก็คิดว่าไม่ได้ซีเรียสตอนนั้นไม่ได้ซีเรียสขนาดนี้เพราะมันแค่40กว่าคนตอนนี้มีลูกค้าถามหาโปรโมชั่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอประชุมก่อนถามหาโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นก็โชคเรามีให้อยู่แล้วโชคเรามีให้อยู่แล้วนะครับโชคเรามีให้อยู่แล้วนะครับเริ่มต้นวันที่1เมษายนแล้วก็มีโปรโมชั่นให้นะครับฉลองสงกรานต์แบบอย่างนี้แล้วกันนะเพราะปีนี้สงกรานต์แล้วคงจะเลื่อนไปก่อนสงการคงเลื่อนไม่ได้มันสงการคือสงการนะครับแต่ว่าวันหยุดสงการแต่ทุกวันนี้ก็น่าจะหยุดกันไปพอแล้ว นะครับน่าจะทุกคนน่าจะแฮปปี้น่าจะได้พักผ่อนอยู่บ้านพอแล้วนะครับทุกคนที่บางคนก็บ่นผมเห็นใน Facebook ก็บ่นว่าเบื่ออยู่บ้านจนเบื่อก็คิดถึงวันที่คุณบอกว่าเหนื่อยจังไม่ได้นอนพักเลยอะไรเงี้ยได้อยู่บ้านคราวนี้ได้อยู่จริงๆแล้วนะครับ อยู่บ้านแบบเขาขอให้อยู่นอนเล่นโง่ๆบนเตียงอะไรเงี้ยนะครับเราก็พักผ่อนใช้เวลาช่วงนี้ซะแล้วก็พอโรคนี้หายจะได้ไม่ต้องหยุดแม่งแล้วนะนะลุยยาแบบสมมติถ้ามันกลับมาหายภายในเดือน5อะไรเงี้ยครึ่งปีครึ่งเดือน5เดือน6ครึ่งปีหลังคุณก็ไม่ต้องหยุดแล้วไม่ต้องไปลาหยุดแล้วเพราะคุณไม่มีพอยท์ที่จะหยุดแล้วคราวนี้นะครับต่างประเทศก็คงยังไม่ไปจนปีหน้านะครับผมว่าน่าจะเป็นทุกคนนะครับน่าจะเป็นทุกคนเพราะว่าแต่ละประเทศเชื้อมันรุนแรงไม่เหมือนกันตอนนี้แต่อิตาลีนี่ผมก็ได้ข่าวว่าหายไปแล้วเมื่อวานภายใน24ชั่วโมง900กว่าคนทุกคนเริ่มหายดีนะครับมันเพราะว่าเขาเป็นพร้อมกันหมดเลยทีเดียวเวลาเขารักษาเขาก็รักษาพร้อมกันเพราะนั้นเวลามันหายมันก็จะเริ่มหายเท่าๆกันอะไรเงี้ยมันผมก็ดีใจนะเพราะประเทศเขาหนักอะไรเงี้ยประเทศเราก็อยากจะให้ทุกคนที่เป็นอยู่หรือติดก็หายเร็วๆนะครับเป็นกำลังใจให้ตอบแทรกนิดนึงครับบ็อกซ์ซีวิก FK มีโปรโมชั่นให้อยู่แล้วนะครับลด 5% จาก 15,500 นะครับก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าก็นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับโชคเนี่ยพอตามผมมีจำนวนจำกัดนะครับเพราะตอนนี้ของผมมีแค่นี้นะครับเอาที่ว่าเป็นของที่ผมมีดีกว่านะครับซึ่งผมมีไม่เยอะเอาตรงๆแล้วนะครับแค่ในสต็อกแค่ในสต็อกที่เรามีตอนนี้สต็อกผมน้อยมากนะครับผมจะลดเพิ่มให้จาก 5% เป็น 10% เอาข่าวดีนะครับยกลดให้แล้วจัดให้เลยจัดให้แบบสดๆ 10% 10% นะครับจาก 15,000 ลดไป 1,500 เยอะนะเยอะนะก็แต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะไม่ใช่ตลอดนะแต่ว่าช่วงบล็อกหรือแก๊ปด้วยไหมครับแก๊ปด้วยเพียงแต่ว่าต
อนนี้ผมมีแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะครับแค่ในสต็อกนะหมดแล้วเพราะว่าผมไม่รับมัดจำผมไม่รับแบงค์สินเพราะผมไม่รู้ว่าเมืองนอกเขาจะการจะพร้อมส่งของถึงเท่าไหร่คือผมขายเท่านี้วันนี้ช่วยกันไปช่วยกันมาไทยช่วยไทยอะไรเงี้ยเป็นอะไรแบบผมไม่ได้คิดมากอ่ะเพราะว่าผมก็มีไม่ได้เยอะแล้วก็อยากจะช่วยๆกันอะไรเงี้ยเฮฮาปาจิงโกกันไปในช่วงที่ทุกคนกำลังเครียดกันอยู่ก็อยากให้แบบทุกคนสบายใจอะไรเงี้ยนะครับกับเรื่องหน้ากากนะครับก็ผมก็ไม่รู้ทำไงนะครับหน้ากากตอนนี้มันก็แพงนะครับแล้วก็หาที่ทำค่อนข้างยากสำหรับผมนะผมก็ไม่รู้ก็ทำเองบางคนก็ทำเป็นแบบคล้ายๆฟองน้ำมานะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆสกีนะเขาเรียกว่าอะไรว่าที่ฮักทำพีทไม่ใช่พีทเด็กตอนนั้นอ่ะที่เขาทำที่เขาอัดนั่นอ่ะมันเป็นตัวหนังสือที่ใช้ไฟแปะใช้ความร้อนใช้ความร้อนแต่ว่ามันก็อยู่ได้ไม่นานนะครับอันนี้ก็เลยสกีนนะครับนี่คือหน้ากากนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับซึ่งรอนานเหมือนกันนะครับแล้วจะเป็นอย่างนี้แล้วถูกว่าวะถูกครับคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนี้ผมพยายามจะหาผ้ามันดีกว่านี้ใส่แล้วมันจะได้สบายกว่านี้นะครับนี่เป็นผ้าคอตตอนธรรมดาเดี๋ยวเราจะหาผ้าอะไรที่มันนิ่มๆมีซับในดีๆคุณจะได้เอาไปซักได้นะครับตอนนี้ที่ร้านยังไม่มีใครติดเชื้อเนาะยังครับยังไม่มีอาการออกยังไม่มีนั่นแหละถ้าไม่มีตัวใหญ่จะไม่ไปไหนกันเลยไม่ได้ไปไหนเลยที่ร้านไม่มีนะครับที่ร้านไม่มีใครนะครับคือมันตอนนี้มันผมไม่โกรธเนี่ยที่คุณถามอะเพราะตอนนี้ทุกคนมันกลัวทุกคนอะนะครับครับลูกค้าก็กลัวผมก็กลัวลูกค้าเหมือนกันต่างคนต่างกลัวตอนนี้เหลือ2คนที่ต่างคนต่างซึ่งกลัวซึ่งมันไม่ผิดนะครับนะอย่างวันนี้ไปแบงค์ก็ขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับก็มีสกรีนกั้นอย่างเหมือนโรงรับจำนำอะถ้าใครเคยเข้านะครับครับนะเพราะฉะนั้นกระดาษกากนี้เราก็จะแจกให้นะครับแต่ว่าผมมีจำนวนจำกัดเพราะว่า1เค้ารับทำให้ผมน้อยมากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ไปทำที่ไหนเหมือนกันนี่ผมก็วันคนรู้คนนี้เขาหามาให้นะครับก็จะแจกเป็นของขวัญ นะครับก็แต่ผมมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีข้อแม้เล็กน้อยนะครับเล่นได้มันสนุกนะหาเวลาว่างทำก็เข้าไปดูโอ๊คขับชาแนลนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะปล่อยคลิปออกมาอีกอันนึงนะครับอันหนึ่งสองอันนะครับพยายามจะตัดต่ออยู่นะครับช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็มีประมาณ 3-4 เอพิโซดแล้วนะครับก็เข้าไปดูนะครับคนที่เข้าไปอยากจะให้คนที่เข้าไปกดนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับโอ๊คลับแชนเนลนะครับใน YouTube นะครับแล้วก็แคปหน้าจอตรงตอนกด subscribe เสร็จนะครับมันจะขึ้นดังปึ้งนะครับ subscribe มันจะขึ้นเป็นสีเข้มขึ้นมาเอาคุณแคปหน้าจอนั้นมาส่งมาให้เราทางเพจนะครับแล้วก็ส่งที่อยู่มาเราส่งให้ฟรีไม่มีอะไรเลยนะครับส่งให้ฟรีให้หน้ากากฟรีนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้หน้าเพจดีกว่าหน้าโพสต์เดี๋ยวเสร็จจากไลน์นี้ก็แปะไว้หน้าโพสต์แล้วแปะพร้อมกับโปรโมชั่นแล้วกันเนาะโปรโมชั่นโชคใช่ได้เลยที่ลด 10% นะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็แย่ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับส่วนมีคำถามอะไรนอกเหนือจากโปรโมชั่นไม่ได้มีตอนนี้ยังไม่มีครับมีลูกค้าท่านไหนฝากสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องสินค้าหรือทุกเรื่องนะครับถามได้หมดเลยวันนี้เราจะมาสบายได้นะครับผมไม่พร้อมที่จะตอบนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีคำถามนะครับก็คุณดูไรกว่าวันนี้เป็นวันที่31นะครับก็พรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นเดือนใหม่ก็หวังว่าจะมีอะไรดีขึ้นนะครับให้กับข่าวดีให้กับเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใหญ่สำคัญที่สุดนะครับอย่าเขียนบั่นทอนจิตใจของกันและกันนะครับผมว่าเรามาเขียนให้กำลังใจกันและกันนะครับเพราะว่าหลังจากโลกนี้ไปเนี่ยนะครับคุณอาจบางสิ่งบางอย่างที่มันเขียนกันไปแล้วเนี่ยมันเป็นกระทบกระเทือนจิตใจคนอื่นมันอาจจะทำให้มันทะเลาะกันแล้วคุณอาจจะไม่คบกันอีกนะครับทุกคนมันอยู่ในสภาวะที่เท่าเทียมกันหมดไม่มีใครเหนือใครนะครับไม่ว่าจะคนรวยคนจนไม่สามารถหนีจากโลกนี้ได้ไม่ว่าคุณจะมีเงินล้านเป็นร้อยล้าน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 หลายล้านบาทคุณก็หนีจากโลกนี้ไม่ได้เหมือนกันทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากเหมือนกันทุกคนก็ต้องอยู่กินร้อนช้อนกลางอยู่ห่างกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปไม่มีดราม่าอย่าดราม่านะครับเพราะมันไม่มีอะไรให้ดีขึ้นนะครับเราสู้มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็รักษาสุขภาพดีๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ที่เขาเป็นฟรอนต์ไลน์ที่จะต้องสู้กับโรคนี้ที่เขาทำเพื่อสังคมเพื่อประเทศอยู่นะครับอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเราน่าจะอยู่เพราะหลังจากนี้คนที่ไม่รู้จักกันก็อาจจะรู้จักกันแต่ว่าคนที่รู้จักกันแล้วถ้ายังเขียนบันทอนอยู่อาจจะไม่ได้รู้จักกันอีกแล้วนะครับอาจจะโลกนี้เลิกก็มันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเสพข่าวอย่ามีสตินะครับอย่าอินกับมันมากนะครับแนะนำให้ฟังข่าวจากวิทยุหรือทีวีที่เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับ
ข่าว Facebook นี่ผมเลิกอ่านไปนานแล้วครับนะครับ Facebook ข่าวไลน์อะไรเงี้ยนะครับข่าวไลน์มันเขียนกันช่วงนี้ต้องเข้าใจว่างไงว่างใช่ๆๆครับว่างไงก็เลยไม่รู้จะทำอะไรเขียนกันนะฮะเขียนกันนะครับแล้วก็นะครับส่วนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะก็มีลูกค้าถามครับพี่โอ๊คขอแทรกนิดนึงครับของ Civic FK นอกจากของสปูนนะครับเรายังมีของแบรนด์อื่นอีกมั้ยฮะ Civic FK นอกจากสปูนก็มีมอนาโกโยรัสมีช่วงล่างฮาร์ดเลสช่วงล่างฮาร์ดเลสแล้วก็มีพวกคำหน้าของทานาเบ้เออคำหน้าทานาเบ้ใช่ณตอนนี้ก็มีประมาณนี้เพราะว่าต่อไปน่าจะมีกล่องฮอนด้าอย่างเงี้ยกล่องฮอนด้าพร้อมจูนก็ 31,000 31,000 นะครับก็พร้อมจูนพร้อมไดโน่เสร็จนะครับราคา 31,000 บาทนะครับพร้อมกล่องแฟชโปร1ใบ2 3นี่นะครับก็ประมาณนี้ครับช่วงนี้ FC FK ที่ร้านเรามีลูกค้าอยู่มาเกือบทุกวันมาเปลี่ยนวาล์วน้ำถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อ๋อมีโปรโมชั่นอีกอันนึงโมตี้เขาแถมมาให้ต่อเลยไม่มีต่อจากของเดือนมีนาเลยไหมหรือว่าไม่ใช่ต่อเขาเราปรับเปลี่ยนพวกนี้ว่าโมตี้เขาจะให้อย่างนี้ครับใครที่มาซื้อโชคแกร็บหรือโชคบล็อกนอกเหนือจากคุณจะได้ส่วนลด 10% ของโชคแกร็บโชคบล็อกไปแล้วเนี่ยก็คือแต่ต้องไม่เงินสดเท่านั้นนะครับลูกค้าผมไม่รับผ่อนผมไม่รับผมไม่เหลืออะไรแล้วเพราะตอนนี้ดอลลาร์มันขึ้นอย่างแรงนะครับดอลลาร์ขึ้นต้นทุนผมแพงนะครับผมไม่สามารถอุ้มไว้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะถืออุ้มสต็อกเก่าที่ผมได้ชำระเงินไปแล้วนะครับแต่ว่าโมตี้เขาเลยแถมเป็นอย่างนี้ครับทางทีมงานโมตี้เห็นพร้อมกับผมด้วยที่ว่าถ้าใครที่มาซื้อโชคแก๊ปโชคบล็อกนอกเหนือจากที่จะลดได้ลดส่วนลดตรงโชคไปแล้ว 10% ก็สามารถเลือกที่จะถ่ายดำเนินเครื่องโมตี้ได้ในส่วนลด 20%สมมติคุณมาติดรถ20เลยรถ20รถเยอะมากครับทุกเบอร์ทุกเบอร์ทุกเบอร์แล้วแต่คุณจะชอบเนาะก็คือหมายความว่าคุณมาซื้อชกบล็อกของวันนี้คุณติดตั้งอยู่คุณอยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคุณได้สิทธิ์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องในราคาลด 20% ของน้ำมันเครื่องไม่ได้แต่กรองไม่ได้ลดนะครับลดแค่น้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องผมมี2แบบให้คุณเลือกก็คือแฮมก็คือราคาประมาณสักเราขายเท่าไหร่800 บาทแฮมมาจากอเมริกาจะแพงนิดนึงกับฮอนด้าธรรมดาแล้วแต่คุณแฮมก็ใช้ได้ประมาณสัก2ครั้งถ้าเป็นรุ่นอื่นนอกจากยี่ห้ออื่นนอกจากฮอนด้าก็ไปเบิกมาให้ก็ไปเบิกแถมมาให้หรือลูกค้าจะติดมาเลยก็ได้จะหรือลูกค้าจะซื้อติดไว้เลยก็ได้ใช่ก็คือ100กว่าบาท200อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้รวมนะไม่ได้รวมเพราะว่าผมไม่ได้อะไรตันไปอะไรเลยนี่คือเท่าไหร่ที่ผมซื้อมาก็ขายเท่านั้นแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันเครื่องเองเนี่ยนะครับโมตี้ก็เห็นชอบเขาก็จะขอยกตัวอย่างM ลด 20% M 110เราขายอยู่แหละ2,500ลดไปเท่าไหร่เนี่ย500 20น่าจะประมาณ500ใช่ใช่ลดไป500บาทลดไป500บาทก็เยอะนะสำหรับมันเครื่องถือเยอะนะครับเราเยอะนะครับ 20%แต่ส่วนลดจากโชคด้วยใช่แล้วเอาไว้ทั้งหมด30ก็เอาใจช่วยนะครับช่วยกันไปผมก็ไม่ได้อยากจะกำไรผมก็ไม่ได้กำไรเลยเยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้ก็คือที่สามารถลดได้ก็เพราะว่ายังเป็นเลทเก่าอยู่นะครับแล้วก็ผมเองร้านผมเองว่าเล็กๆก็อยู่ที่บ้านตัวเองที่บนทำบนพื้นที่ตัวเองแล้วก็ที่สาขาราชบินทา77ก็ทำบนพื้นที่ที่รุ่นน้องที่รู้จักกันเขาไม่ได้คิดค่าเช่าผมก็เลยสามารถที่จะออฟเฟอร์อะไรให้คุณไปได้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ถือว่าเอาช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับหลังจากวิกฤตนี้เรามีอีเวนต์หรือมีมีตติ้งอะไรเนี่ยโอ้หลังจากวิกฤตนี้พูดตามตรงมึงขอให้วิกฤตนี้มันจบลงไปหน่อยนะครับเราค่อยว่ากันเรื่องมีตติ้งนี่ตอนนี้คุณเริ่มเลิกคิดได้เลยนะครับถ้าเรายังไม่รวมกันเป็นหนึ่งและหยุดแพร่เชื้อนะครับการออกจากบ้านเนี่ยมันเป็นที่การออกจากบ้านเนี่ยมันอยากให้มองในมุมสองแบบคนที่ออกจากบ้านไปเนี่ยเขาก็กลัวว่าคนที่ออกจากบ้านไปจะไปแพร่เชื้อเพราะอยู่บ้านตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นกับ2อย่างก็คืออย่างที่2คือการออกไปจากบ้านคือไปรับเชื้อมันมีแค่นี้ครับไม่อยู่ไม่เป็นคนให้อยู่ก็ต้องเป็นคนโดนกระทําไม่ให้ก็รับมี2อย่างครับโลกเรามีแค่นี้ครับเพราะนั้นเขาถึงอยากให้หยุดอยู่บ้านนะครับไข่ไก่จะแพงไหมนี่กูไม่รู้นะครับกูก็กินแม่งทุกวันไข่เจียวเพราะผมบ้าไข่นะครับส่วนแพงไหมผมไม่ทราบจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแม่บ้านมันซื้อนะครับแต่ผม FC ทีมพัดจริงๆชอบมันขึ้นเฟซบุ๊กเยอะปกติผมเป็นคนไม่เล่นเฟซอยู่แล้วนะครับผมไม่เล่นเฟซอยู่แล้วพี่แล้วอย่างลูกค้าที่ใช้รถบนร้อนถนนแล้วก็ผ่านมาแถวจันรันเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาฉีดฆ่าเชื้อนี่เรามีบริการอะไรยังไงไหมฟรีไง
ฟรีฉีดค่าเฟื้อฟรีครับฟรีรอบคันฟรีที่ทำให้เพราะหนึ่งผมไม่รู้จะกำไรแบบไรแต่ว่าถามว่าต้นทุนแอลกอฮอล์แพงไหมตอนนี้แพงมากใครๆก็รู้นะครับว่าตอนนี้แอลกอฮอล์ต้นทุนแพงมากแต่ก็อยากทำให้เพราะผมจะได้ช่วยอย่างน้อยช่วยกำจัดเชื้อไปหรือว่าช่วยให้คุณไม่ติดเชื้อมาอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะครับก็ถ้าเป็นได้ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะ contribute ให้สังคมได้ผมก็จะพยายามจะ contribute ตรงนั้นไปอย่างนี้เราจะขอความร่วมมือลูกค้าได้ไหมครับว่าถ้ามาทำรถลูกหลานหรือเพื่อนจะยังไงดีก็กำลังใจไม่ต้องนะครับช่วงนี้นะครับลดเรื่องกำลังใจนิดนึงนะครับเบาๆหน่อยนะครับเรื่องกำลังใจนะครับก็มาสักคนเดียวพอนะครับถ้าจำเป็นต้องมากับแฟนก็ถ้าจำเป็นต้องมาก็คงจำเป็นแหละแต่ผมก็มองว่าคุณมาใส่ก็ไม่จำเป็นไม่ต้องมาหรอกนะครับพอตอนนี้สมมุติถ้าคุณบอกโอ้พอดีจะไปทำธุระกันต่อไม่เป็นไรนะครับผมเชื่อว่าคุณใส่เสร็จแล้วคุณสามารถออกไปรับกลับไปรับแฟนแล้วก็พาไปที่นู่นที่นี่ได้เพราะ1รถไม่ติด2น้ำมันถูกอย่างกับขี้นะครับเพราะฉะนั้นข้ออ้างมันน้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เลยอยากจะว่าถ้ามาก็มาคนเดียวพอนะครับมาอย่าพาคนที่คุณรักออกมาเสี่ยงเลยนะครับเพราะการออกจากบ้านไม่บอกแล้วว่าไม่เป็นคนแพร่ก็ต้องเป็นคนรับเชื้อนะครับแต่ถ้าจำเป็นจะต้องออกมาจริงๆก็ใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากโอเคเดี๋ยวมีแจ้งนะครับตามกติกาที่เราแจ้งไว้เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีอันนี้ซัมเปิลเฉยๆน้องเลยบล็อกช่วยบล็อกรถนะครับดูช่วยบล็อกรถได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโปรโมชั่นไว้หน้าเพจทั้ง2เพจ3เพจเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ครับแล้วก็สำหรับลูกค้าเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ร้านนะจริงๆผมก็ได้พูดเรื่องอะไรแบบเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปเรื่อยๆสนุกแต่ว่าสำหรับลูกค้าที่บางท่านที่โทรมาว่าที่ร้านมีโชคแก๊ป HE มั้ยที่ร้านไม่ได้ขายรุ่นนี้นะครับแก๊ปอ่ะใช่ผมเป็นผู้นำเข้าแต่รุ่น HE ผมไม่ได้ขายนะครับเนื่องจากมันเหมือนกับบล็อกมันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันแตกต่างที่คนละสีนะครับคุณสังเกตไม่เชื่อคุณลองไปสังเกตที่กล่องดูครับถ้าเพื่อนคุณซื้อมาคุณขอไปดูกล่องก็ได้นะครับแล้วสีก็จะพ่นมาเงากับสีดำผมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันนะครับผลิตโดยแก๊ปเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้จะขายทำไมนะครับเพราะว่าบล็อกมันเป็นอะไรที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับก็สังเกตได้แอปพลิเคชันรถที่เขามีที่แก๊ปมีให้ก็ไม่ได้แตกต่างกับบล็อกแล้วที่บล็อกมีให้ก็ไม่ได้แตกต่างกับเพราะว่าต้องผลิตจากบล็อกขึ้นมาก่อนแล้วแก๊ปก็ถึงจะทำออกมานะครับเพื่อผลิตให้ผมก่อนเพราะฉะนั้นสำหรับรุ่นรถเนี่ยไม่ใช่ว่าบางคนโทรมาหาผมบอกว่าพี่ครับพี่มีโชครุ่นนี้ไหมใส่รุ่นนี้ไหมพอผมบอกของหมดครับแล้วแก๊ปเอชอีมีไหมหรือแก๊ปถ้ารุ่นนี้มีแก๊ป HE จะต้องมีเหมือนอะไรที่เขาจะต้องตามบล็อกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่บล็อกมีแก๊ป HE ก็มีแก๊ป HE ไม่สามารถมีอะไรที่มากกว่าบล็อกได้ในเรื่องของแอปพลิเคชันสำหรับรถแต่ละรุ่นนะครับไม่ใช่ว่ามีสำหรับบล็อกมีสำหรับแก๊ป HE มีสำหรับ EG ส่วนบล็อกไม่มีเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะแก๊ป HE เขาตามยังไงมันเหมือนกันนะครับมันก็มีเหมือนกันแล้วแล้วตอนนี้กระแสซิตี้2020ซิตี้เทอร์โบมาแรงทางร้านเรามีอะไรที่ขายกับลูกค้าได้บ้างครับโชคอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ผมคิดอะไรไม่ออกเลยเพราะว่า1สัมผัสรถยังไม่ได้สัมผัสรถเยอะนะครับแต่ว่าล้อล่าสุดเนี่ยลูกค้าใส่ล้อสปูนไปนะครับ16นิ้วหน้ากว้าง7นิ้วออฟเซต30นะครับพอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นแสดงว่ารถรุ่นนี้สูงค่อนข้างใหญ่นะครับใส่ได้ถึงออฟ30แล้วไม่ปิ้นด้วยไม่ปิ่นก็คือยังสแตนพอดีเลยกำลังสวยเลยนะครับไม่น่าติดด้วยเพราะว่าข้างหลังยังขุบเข้าไปนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยชอบปิ้นยื่นยื่นเนี่ยผมบอกได้เลยมันขี่ไม่ดีนะครับแล้วมันก็ติดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลใหม่แสดงว่าHonda City ใหม่เนี่ยล้อเนี่ยค่อนข้างที่จะซุ้มล้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นซุ้มล้อที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถใส่ออฟ30ได้โดยที่ไม่ปิ้นเนี่ยถือว่าแน่มากนะครับสำหรับรถขับหน้ามีคนใส่เบรกตะปูนไปแล้วมีแต่เบรกตะปูนได้ข่าวว่าต้องแก้เยอะนิดนึงนะครับอาจจะต้องแก้ข้อมานะครับอาจจะต้องถ้าใจผมใส่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงก็คงไม่ได้แค่เหมือนรถรุ่นอื่นๆนะครับต้องเป็นรุ่นใหม่ผมไม่ได้สองชั่วโมงเสร็จโชก็ใช้ร่วมกับ JTK ได้เลยใช่โชใช้ร่วมกับ JTK ได้ทั้งแก๊ปทั้งบล็อกแก๊ป SF นะครับก็จะนั่งดีหมดดีลเลอร์เราก็จะมีเหมือนเดิมนะครับสามท่านนะครับดีลเลอร์ใหญ่เราก็จะมีน้าแจ่มเหมือนเดิมนะครับน้าแจ่มแกขายดีนะครับเทน้ำเทผ้าอยู่แล้วนะครับผมก็มีหมูแสบนะครับปักในปักน้ำแล้วก็มีคุณโน้ตเจสเรซิ่งวิลนะครับอยู่บางบัวทองนะครับก็ยังเป็น3ท่านนี้
ที่เป็นเมนหลักอยู่นะครับใครไม่สะดวกมาหาผมก็สามารถไปตรงนั้นได้นะครับใครอยากจะมาเที่ยวร้านนะครับช่วงนี้อยู่บ้านเหงาๆจะมาใส่โชกกับผมก็เชิญนะครับเชิญนะครับอยากจะพูดคุยกับผมผมก็อยู่นี่ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะครับแต่เราก็อยู่ห่างกันนิดนึงตอนคุยนะครับใส่หน้ากงหน้ากากนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโชกอีกรุ่นนึงเป็นโชกFortuner SUV เดี๋ยวให้พี่โอ๊คเล่าอีกสักรอบนึงละโชกจุนโชกโชก Fortuner โชก Fortuner SUV มันก็เป็นโชกของยี่ห้อเจ้านะครับ JOS นะครับผลิตโดยคายาบ้านะครับจากประเทศญี่ปุ่นเจ้านี่ก็เป็นสำนักแต่งรถญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเขาจะแต่งคนละแนวนะครับก็จะเป็นพวก cross country นะครับพวก cross country พวกจะลุยอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบไปป่ายกสูงเลยไม่ใช่นะครับก็เป็น cross country ก็จะแบบแข่งแบบบนเดิร์ทบ้างบนดินบ้างบนถนนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนะครับไม่ยกสูงมากแต่โชคค่อนข้างดีนะครับก็จะมีสองกระบะทุกรุ่นนะครับเตรียมไว้อยู่แล้วสำหรับปีนี้แต่ช่วงนี้มันอาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับในของเพราะเกิดเหตุวิกฤตนี้ขึ้นมาแต่ว่าโชคเจ้านี่ก็จะเป็นโชคที่ไอ้นี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาก็ฟังได้นะครับราคาจะแพงนิดนึงแต่คุณภาพดีแต่มีเรา Fortuner เราเทสจำใน Fortuner แล้วดีมากนะครับไม่โครงเพลงราคารับได้ไม่กระด้างมากเกินไปปรับได้ทั้งหมด4ระดับนั้นที่12 14ระดับ14ระดับครับ14ระดับอะไรประมาณนี้นะครับก็เราเดี๋ยวเราจะมีไปเทสรถตอนแรกกับโปรแกรมคือเราต้องมีเทสรถอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันเกิดวิกฤตเราก็เลยหยุดเทสกันไปนะครับตอนแรกต้องมีวิดีโอนะครับแต่ยังไงแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ฝากเรื่องบล็อกนะครับถ้าใครเบื่อช่วงนี้อยู่บ้านก็ดูบล็อกผมไปก่อนแล้วกันนะครับดูบล็อกผมไปก่อนเดี๋ยวก็จะมีเอพิโซดที่ผมไปออโต้ซาลอนมานะครับตั้งแต่ต้นปีไม่ได้ทำเลยนะครับไม่ได้ตัดต่อก็ไม่ได้ตัดต่อกันแล้วก็จะมีที่ผมไปงองแงงผมไปเรื่อยนะชีวิตผมมาแล้วก็จะมีทริปที่ผมไปเชียงใหม่กับทีมพ่อค้าด้านสองโลเขานั่งขึ้นไปดอยนนนอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็จะมีประมาณสองสามคลิปที่เราจะออกในช่วงเวลาว่างนี้นะครับอาทิตย์ละคลิปก็ปกติจะออกทุกวันศุกร์นะครับแต่วันศุกร์แต่นี่ดินศุกร์ที่แล้วไม่มีเพราะว่าเห็นว่าทุกคนกำลังเครียดเรื่องโรคกันอยู่นะครับก็เลยหยุดเป็นแป๊บนึงก่อนนะครับแต่ศุกร์นี้น่าจะได้สักคลิปหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ยาวมากสัก10นาที5นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูใครเครียดนะดูมันไปเรื่อยๆนะครับของฟรีนะไม่ได้มีอะไรนะครับนะตอนนั้นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนอกจากแบบเรามีงานบริการขายโชคติดตั้งโชคบริการของสปูนแล้วเรายังมีบริการอะไรดีรับรีสตอร์รถหรืออะไรตอนนี้เราพร้อมอีกแล้วเหรอผมว่าพร้อมเหรอเนี่ยมันก็พร้อมนะพี่ก็คืออย่างนี้ดีกว่าคือถ้าใครอยากมาดูผลงานของเราอ่ะก็คือเราจะมีรถจอดที่เราทำกันอยู่หลายครั้งก็ที่ถามว่ารีสตอร์รถไหมเราก็บอกไปเสมอว่าผมรับเป็นแต่ว่าผมรับเป็นคือถ้ามาเร่งผมก็คงทำไม่ไหวช่วงนี้ที่พร้อมอ่ะใช่บุคลากรมันพร้อมที่ตอนนี้มันพร้อมเพราะว่ารถมันไม่เข้ามาเยอะเหมือนเมื่อก่อนเฮียพวกมึงก็พร้อมแต่พอทุกอย่างมันขี้คายรถกูก็ไม่ได้ทำนาทีก็ทำแต่รถลูกค้าทุกวันนะครับรถผมก็ถึงนานจะเสร็จสักคันนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องช่างเราก็มีแค่นี้เราก็ต้องทำรถลูกค้าก่อนแล้วก็ว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยมาทำรถผมนะครับวันหนึ่งก็ได้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่เสร็จนาทีหรอกรถผมตอนนี้พี่โอ๊คเหลือรอทำอีกคันครับไม่กี่คันนะครับวันนี้ก็ลุ้นให้ SG Forester ผมเสร็จเร็วๆนะครับพอดีไปแก้งานเล็กน้อยนะครับไปตรวจงานแล้วเหลืออีกนิดนึงนะครับนิดนึงไม่เยอะละไม่เยอะละอีกนิดเดียวนะครับนิดเดียวโฟลเดอร์เสร็จก็จะออกมาใส่ทำช่วงล่างโอวันช่วงล่างใหม่บูทเบิร์ดอะไรเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนโช๊คแก๊ปแล้วก็ใส่ล้อ BBS แล้วก็โหลดแม่งเตี้ยอะไรเงี้ยจากรถสูงเมื่อท้ายแม่งรถเตี้ยอะไรเงี้ยพี่นี่ได้ทำทุกรถเลยเนอะรถตู้อะพี่ผมเห็นพี่ซื้อรถตู้มาผมยังไม่ลองขับรถตู้พี่ซื้อทำอะไรโชครถตู้ตอนนี้ซื้อมูฟวิ่งนะครับสู้กับแกร็บก่อนนะครับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะครับทำก๋วยเตี๋ยวอะไรไม่รถตู้อยากซื้อมาลองเล่นดูอะไรเงี้ยเจอรถสภาพดีเจอเลิศลูกพี่เอกเขาด้วยก็เลยแบบลองซื้อมาดีกว่านะอะไรเงี้ยนะครับลองซื้อมาดีกว่าก็ลองซื้อมาเล่นดูแต่ตอนนี้ไม่ได้ขับเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับเพราะหนึ่งมึงบอกกูยังไม่ค่อยดีแล้วเก่าแล้วใช่ครับยังเก่าครับยังเก่าแต่ช่วงล่างทำมันก็โอเคนะเพราะวันนั้นซัดอยู่บนทางด่วน160ก็โอเคพี่ขับรถตู้160เลยมันได้160อ่ะโอเคนะครับมันโอเคอย่าไปขับนะครับไม่ได้แนะนําให้ขับเร็วนะครับเพราะว่านั้นผมอยากลองเฉยๆมันโล่งจัดคือมันไม่ไหวจริงๆ
คุณลงออกไปสักตอนตีหนึ่งตีสองวนรถคนเดียวมันโล่งจริงนะอันนั้นใช้ช่องแก๊ปด้วยเนี่ยช่องหวานเจ็ดใช่แล้วแก๊ปอันนั้นช่องล่างเกนบูแล้วก็แก๊ปมีลิจิตคอร่าด้วยนั่นที่ผมไปใส่แล้วก็ตั้งศูนย์เกษตรผมก็เลยเอออยากลองดูไปเรื่อยๆนะครับรถมันไหลได้หน่อยว่า160ที่ชงเรื่องรถตู้นี่อยากจะขายของให้แบงค์เรามีอะไรขายแล้วแบงค์ก็มีโชคล้ออะไรพวกนี้ครับคอร่าใช่ครับพวกช่วงล่างอะไรเงี้ยครับปีนี้นะครับพวกซิ่งรถตู้จะเห็นหน้าผมเยอะขึ้นนะครับตามงานเพราะผมมีรถเป็นของผมเองแล้ว ผมจะไปแม่ทุกที่เลยแต่ก็ผมยังขับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับรถตู้ไม่เกี่ยวเก่งไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับถนัดก็น่าจะจริงพี่วันนั้นผมเห็นพี่จะต่อยจมกำแพงไปแล้ววันไหนวะมันเด็กกึ๊บเดินกำแพงนะพี่อ๋ออันนั้นผมตั้งใจครับตั้งใจมันมีกล้องอยู่แล้วนี่มีกล้องอยู่แล้วตัวดีมึงกับกูอ่ะเนี่ยมึงกับกูขี่กูดีตอนกูเหยียบคัทใส่เกียร์หนึ่งมึงยังเล่นขี้อยู่เลยดิเอ้ยมึงเนอะมึงอ่อนดิแจ้งเบอร์ได้เลยเช็คประกันมึงอ่อนนะครับก็เดี๋ยวจะทำรถตู้ขึ้นมาซิ่งกันต่อนะครับมีลูกค้าถามเรื่องของสติ๊กเกอร์เลยพี่ว่าฝาน้ำมันเครื่องครับฝาน้ำมันเครื่องหรือเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างตอนนี้สติ๊กเกอร์มีของ FCFK ด้วยนี่มีก็มีใบปัดน้ำฝนมีเคมีกระจกเลนกระจกมองข้างมีพรมในรถคือต้องเข้าใจนะว่าบางอย่างเนี่ยเขาบางบริษัทเขาก็ไปโฟกัสที่ FK8 ซะเยอะเขาไม่โฟกัสที่ FK7 เรื่องของแต่งแต่บางอย่างของกระจกทิ้งก็ใส่ได้ด้วยกันหมดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็เราจะมีผลิตภัณฑ์มาจากอังกฤษนะครับกำลังคุยกันอยู่นะครับตอนนี้ต้องดีเลย์นิดนึงนะครับในจากอังกฤษก็ไม่เบาเหมือนกันนะขนาดทุกอย่างมันก็ตอนนี้ตัวโลกอะไรเงี้ยตามแผนนะครับก็ทุกอย่างก็เบาส่วนบริษัทผมที่ญี่ปุ่นโอตามะก็ต้องก็สโลว์ไปก็ทุกคนแหละครับมันก็ความเติบโตมันก็ทั่วโลกก็สโลว์ไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเจอโรคนี้เข้าไปนะครับก็ชะงักกันไปหน่อยนึงนะครับเรื่องเงินเรื่องทองด้วยนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้แค่นี้นะครับดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพมีวินัยนะครับอยู่บ้านกันเยอะๆนะครับพยายามถ้าไม่จำเป็นอย่าออกไปข้างนอกนะครับถ้าออกไปก็พยายามอย่าลงนะครับถ้าออกไปแบบผมคือไปวนรถก็โอเคนะครับก็มันก็ทุกคนก็คงคิดเหมือนผมแหละเพราะไม่งั้นถ้ารถจอดอยู่เป็นอาทิตย์สองสามอาทิตย์ไม่ได้ขับเลยก็คงก็ไม่ดีนะครับก็ฝากไว้เรื่องนี้นะครับ okay. ถ้าจำเป็นต้องออกก็อย่าลืมหน้ากากนะครับถ้าไม่มีก็อย่าลืมเกมนะครับแค่กดไลค์กดสมัครเริ่มคืนนี้เลยแล้วกันนะครับคืนนี้เลยแล้วกันนะครับก็นะหลังจากคลิปนี้จบอะ่ะคุณก็เข้าไปกดแล้วคุณก็นั่นผมมีไม่เท่าไหร่นะครับผมมีประมาณไม่เยอะอะ่ะนะครับเพราะว่าเขารับทำไม่เยอะแล้วก็ผมเดี๋ยวผมต้องแก้ไซส์นิดหน่อยนี่มันเล็กไปหน่อยต้องใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ไว้แจกนะเผื่อหลังจากโลกนี้มันจะได้มีเป็นที่ระลึกได้คือ ครั้งหนึ่งเราเคยต้องผลิตหน้ากากมาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับใส่หน้ากากเข้าหากันนะครับเพราะว่าโลกเราเจอโรคทำร้ายมันเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นซะด้วยใช่ศัตรูที่มองไม่เห็นแล้วมันเป็นศัตรูที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วตามนั้นนะครับเราก็กลับไปติดตามดูนะครับว่าพรุ่งนี้ค่าซักผ้าจะเท่าไหร่นะครับผมแหมไม่มันชิบหายเลยเสียเรื่องคนอื่นเนี่ยปกติกูก็ไม่ค่อยสนใจเลยนะแต่ช่วงนี้มันว่างไงก็ไม่ว่างหรอกงานก็เยอะเหมือนเดิมนะครับผมยังสั่งของญี่ปุ่นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ท่านพูดถึงรถนะเนี่ยที่จะลุ้นเนี่ยก็คืออยากให้ SG9 เสร็จ SC5 Forester ผมเสร็จผมจะได้แทนชีวิตถูกว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็อยากจะให้อูซีผมเริ่มประกอบ R32 สักทีนะครับกระจกผมก็ได้เอากลับมานะครับทำต่อนะครับจะได้วางเครื่องย่อนเครื่องสักทีนึงเพราะตอนนี้อยากขับเดี๋ยวดูใน YouTubeติดตามใน YouTube ดีกว่าถ้านะครับตอนนี้ก็อยากขับ R32 แล้วนะครับตอนนี้ผมว่าวันนึงพอลูกค้าไม่มีแล้วเนี่ยรุ่นน้องผมก็จะทํารถผมเนี่ยก็แก้ผมก็จะสั่งทําให้หมดอะไรที่เราค้างคาไว้แบบรถผมมันบางคันมันจะแบบเสร็จไปประมาณ 90% เนี่ยขาดอยู่อีก 10% แบบกระจุกกระจิกตรงนี้ไม่คือผมกดเป๊ะไงครับนี่ไม่เห็นก็ไล่เก็บแล้วไม่มีเวลาสักทีแต่ตอนนี้ไม่จะพอมีเวลาก็จะรีบแบบโหจะครึ่งหน่อยคันนี้เป็นแล้วมันเครื่องคันนี้ไปเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นอะไรเงี้ยไผ่มินวาเลนนะครับแจ้งลูกค้าหน่อยแกเป็นเอสโอเคขอบคุณครับลดอีก 10% นะลดอีก 10 นะครับจากราคาที่แจ้งลองกดเครื่องเลขดูนะ 23,000 ลดอีก 10 นะเยอะเนาะแต่รู้สึกว่าของจะหมดวะก็ไม่รู้ก็ลองดูลองทักเข้ามาในเพจลองทักเข้ามาในเพจ
OCS ก็เหมือนกันลด 10% ก็ทุกรุ่นเลยทุกรุ่นบล็อกทุกรุ่น OCS กับแบงค์ทวนโปรโมชั่นให้ลูกค้าอีกทีเหรอตอนนี้เรามีอะไรพิเศษให้ลูกค้ามารู้สึกว่าเยอะจำไม่ได้อ่ะมาพี่ดิมันจำไม่ได้อ่ะก็มีโชคที่ลด 10% มีบล็อกทุกรุ่นทุกยี่ห้อลด 10% แต่มีข้อแม้เราจะขายในสิ่งที่เรามีอยู่ในสต็อกไม่รับมาจำซื้อโชคไปแล้วมีสิทธิ์ซื้อน้ำมันเครื่องโมตี้ทุกเบอร์ทุกซีรีส์ตั้งแต่ M100 M110 ตอง1รวมถึงน้ำมันเกียร์ด้วยไหมครับรวมถึงครับรวมผลิตภัณฑ์ของโมตี้ทั้งหมดนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันผลิตภัณฑ์ของโมตี้ทั้งหมดเราจะลดให้อีก 20% นะครับไม่รวมกองน้ำมันเครื่องนะฮะลดเยอะมากนะแล้วก็มีอะไรอีกเรื่องหน้ากากหน้ากากอ่ะก็เป็นร่วมสนุกเนาะร่วมสนุกกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แคปส่งมาในแชทนะครับใช่ทางเพจโอเคแบบนี้ก่อนนะครับเราช่วยเหลือกันแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะแจ้งแล้วก็ขอความร่วมมือลูกค้าที่จะเข้ามาติดตั้งหรือเข้ามาซื้อของที่ร้านนะครับถ้าเป็นไปได้ก็มาคนเดียวนะครับโปรดิวเซอร์อย่าเพิ่งชวนมานะฮะก็มาคนเดียวก่อนนะถ้าแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆมาครอบครัวเราก็จะมีนั่งให้ถ้าลูกในห้องแน่นผมจะรบกวนถ้าเป็นข้างนอกก็จะแยกๆก็จะมีที่นั่งมีรับรองข้างนอกลมกรอบๆหน่อยนะครับครับก็จะเป็นแบบนี้จะรับทีละคันนะฮะก็โทรหาผมหาโยกก็เบอร์หน้าเพจหรือโทรหาพี่วาเลนก่อนก็ได้นะครับวันเสาร์แจ้งก่อนวันเสาร์ลูกค้าจะค่อนข้างจะเยอะก่อนเข้ามาโทรเช็คกับทางเรานิดนึงว่าตอนนี้มีติดทำรถอยู่หรือเปล่านะฮะก็มีติดทำรถเช็คคิวกันก่อนลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอเอาเวลาตรงนั้นไปพักผ่อนหรือว่าเราเอาตรงนั้นที่ต้องมารอผมทำงานอยู่ที่ร้านพาไปทำธุระตรงอื่นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่างแล้วก็เข้ามาแบบนี้ดีกว่านะครับรู้สึกว่าสองนี้แล้วจะแน่นไปนิดนึงเราก็กลัวลูกค้าก็กลัวเราก็ไม่อยากให้มารวมกันอยู่ตรงนี้เยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะได้ครับโอเคเดี๋ยวลองลงไปดูข้างล่างต่อไม่ดูแล้วเอาไม่ดูละจบเลยโอเคได้ครับขอบคุณพี่โอ๊กนะครับจบแล้วก็จะไปโกนหนวดแล้วโอเคครับมียาใส่หน้ากากให้ลูกค้า